แพรวธานิกาโพสต์คลิปตามหาชายต่างชาติทำเนียนหยิบแว่นในร้านออกไปไม่จ่ายตังคนไม่เห็นแต่กล้องเห็นไฮโซสาวนักธุรกิจคนสวยแพรวธานิกาปัทมสิงห์ณอยุธยาเจ้าของห้องเสื้อชื่อดังวาธานิกาโพสต์คลิปวงจรปิดของร้านวาธานิกาเมื่อวันที่29ธันวาคม2566ที่ผ่านมาหลังจับภาพฝรั่งผู้ชายลักษณะมีอายุคนหนึ่งเดินเข้ามาในร้านทำทีหยิบแว่นจากหุ่นก่อนเนียนพับแว่นเอาใส่กระเป๋ากางเกงขณะกำลังจะออกจากร้านมีผู้หญิงต่างชาติเดินเข้ามาพอดีซึ่งทั้งสองสบตากันแล้วเดินออกไปโดยคุณแพรได้เขียนข้อความระบุว่าบุคคลในคลิปที่เดินเลือกของเพลินจนเผลอหยิบสินค้าในร้านติดใส่กระเป๋าออกไปโดยยังไม่ชำระสตางค์ทีมงานขอฝากให้บุคคลดังกล่าวหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเผลอครั้งนี้ติดต่อกลับทางร้าน VATANIKA สาขาชิดลมเพื่อชำระหรือส่งคืนโดยเร็วที่สุดท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความเห็นมากมายอาทิทวงได้สุภาพมากค่ะลงภาษาอังกฤษด้วยไหมดูไม่เหมือนคนไทยกล้องอยู่ตรงหน้าแท้ๆเดินมายัดใส่เต็มหน้ากล้องเดินดูแล้วอ้อมมาอีกฝั่งใช้สินค้าในชั้นวางแล้วขโมยเน้นของแพงๆผู้หญิงเสื้อกั๊กดำน่าจะแก๊งเดียวกันผมทองอีกคนอันนี้ไม่แน่ใจขี้ขโมยนิสัยไม่ดีเลยและอื่นๆขอบคุณภาพไอจีวาธานิกาเป็กกี้เผยสาเหตุเลิกสามีลั่นสิ่งเดียวที่ผู้หญิงยอมไม่ได้สะเทือนใจคนสมน้ำหน้าเป็กกี้เผยสาเหตุหลังเลิกสามีลั่นสิ่งเดียวที่ผู้หญิงยอมไม่ได้ตั้งเป้าปี67เน้นงานไม่เน้นผู้ชายสะเทือนใจคนเมนสมน้ำหน้าเรียกว่าเป็นข่าวช็อกส่งท้ายปีวงการบันเทิงกับการที่เป็กกี้ศรีธัญญาโพสต์ประกาศได้เลิกรากับสามีเด็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้เพิ่งจะแต่งงานได้หนึ่งปีล่าสุดก่อนเข้ารายการคุยแซ่บโชว์3มค.67พิธีกรสาวประจำรายการได้เปิดใจให้สัมภาษณ์ในฐานะแขกพิเศษซึ่งเป็กกี้ได้เล่าให้ฟังถึงสาเหตุที่ต้องออกมาประกาศว่าได้เลิกขาดกับสามีรุ่นน้องแล้วพร้อมเผยสาเหตุที่นี่ที่แรกกับประโยคที่ฟังแล้วสะเทือนใจว่าสิ่งเดียวที่ยอมไม่ได้จนต้องบอกเลิกเป็กกี้เผยสาเหตุเลิกเรื่องเดียวที่ยอมไม่ได้ชินกับคำว่าโสดหรือยังไงชินกับคำว่าสาวโสดไหมโสดมาสักระยะหนึ่งแล้วกะว่าจะโสดไปแบบเงียบๆกะว่าจะไม่ประกาศเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวคนก็จะรู้ไปเองให้เวลามันเยียวยาไปทุกอย่างเดิมทีจะไม่ประกาศเพราะเราตั้งหมุดหมายเอาไว้แล้วแต่ที่ต้องประกาศเพราะมันมีเรื่องงานมีเรื่องเอกสารมีเรื่องที่ลูกค้าที่เขาจ้างงานเราที่คนยังไม่รู้ว่าเราเลิกกันแล้วมันจะก่อความเสียหายให้กับเราเป๊กเงียบไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีและเอาจริงๆนะทีมงานทีมรายการที่เป๊กทำงานด้วยนั้นเขาทราบมาก่อนว่าเราสองคนเลิกกันแล้วรู้มาก่อนและรู้มานานมากแล้วเพราะเขาเป็นคนทำเอกสารให้แต่ด้วยการงานของเป็กและคนในอดีตมันมีความเกี่ยวพันกันในการรับงานพอไม่ประกาศมันมีความเสียหายด้านเอกสารเกิดขึ้นรวมไปถึงเรื่องคิวงานต่างๆและเรามีปัญหาโดนแฮ็กไอคลาด้วยตอนนี้เป็กเปลี่ยนผู้จัดการมาเป็นคุณออยแต่ใช้ลายเดิมเบอร์เดิมนะเป็กกี้เผยสาเหตุเลิกเรื่องเดียวที่ยอมไม่ได้และโพสต์หลังเลิกว่าคุยกับบัญชีบริษัทขนลุกเรื่องเอกสารน้ำลดตอผุด
มันมีเรื่องเกี่ยวกับเอกสารหลายๆที่ที่เราไม่ได้ส่งให้ลูกค้าเลยตัวเป็ดเองก็ไม่ได้ทราบเรื่องและลูกค้าส่งเช็คมาเช็คก็หายและเรามาเจอเรื่องนี้และเอกสารที่ตกหล่นเยอะมากเราก็ได้เห็นอะไรที่เราไม่เคยเห็นตามสำนวนที่โพสต์ไปเลยชีวิตตอนนี้เป็นไงค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละจุดเป็กสะเทือนใจตรงที่เปิดไปในโซเชียลเลิกกันเพราะเรื่องเงินแน่ๆเลยอันนี้ต้องอธิบายก่อนนะเราแฟร์มากเรื่องเงินไม่ได้เลิกกันเพราะเรื่องเงินไม่ซีเรียสเลยเรื่องเงินแต่บางคอมเมนต์บอกว่าสมน้ำหน้าก็สะเทือนใจนิดนึงบางคอมเมนต์หลายคนบอกว่าตอนคบกันบอกว่าดีนักดีหนาเป็กต้องขอพูดก่อนเลยนะว่ารู้สึกดีนะเวลาที่เราคบใครสักคนหนึ่งและเราพูดแต่ในแง่ดีของเขาไม่ได้พูดในข้อเสียของเขาเลยเป็กที่เผยสาเหตุเลิกเรื่องเดียวที่ยอมไม่ได้จนมาถึงตอนนี้ที่เลิกกันไปแล้วเราก็ยังไม่ได้พูดข้อเสียของเขาเลยเป็กว่ามันเป็นเรื่องที่ดีแต่วันนี้ที่ออกมาพูดเพราะมันมีความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ว่าดีหรือไม่ดีหรือเรื่องที่เลิกกันเพราะอะไรเป็กยังไม่ได้พูดเลยนะยังไม่ได้ออกมาจากปากเป็กสักคำเลยและถ้าเราเอาเรื่องเสียหายเขาออกมาพูดเป็กแค่รู้สึกว่าคนคนนั้นเป็นคนยังไงก่อนเป็กไม่อยากเป็นคนแบบนั้นเสียดายเวลาไหมเอาจริงๆตั้งแต่ปีแรกจนถึงก่อนแต่งงานในทุกโมเมนต์มันดีเขาดีเขาน่ารักเขาเป็นคนที่ดีจริงๆแต่มาช่วงหลังแต่งงานแล้วหลายคนคงคิดว่าการแต่งงานแล้วเหมือนละครจบแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้วก็ได้แต่ยิ่งแต่งงานแล้วต้องยิ่งประทับประคองชีวิตคู่ให้มันดีขึ้นไปอีกการแต่งงานไม่ใช่เหมือนละครจบนะมันแค่เพิ่งเริ่มต้นไม่เสียดายเวลาเรื่องราวดีๆมันยังมีอยู่ในความทรงจำและเป็ดขอบอกไว้ก่อนว่าที่หลายๆคนบอกว่าเพราะเขาไปปั่นจักรยานหรือเปล่ามันดีลตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันก็เริ่มต้นมาจากการปั่นจักรยานนั่นแหละยอมรับแต่เราก็ปรับจูนกันมาสักระยะหนึ่งแล้วและบอกว่าเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องการปั่นจักรยานมันไม่ใช่เป็ดบอกเลยว่ามีไม่กี่เรื่องที่ผู้หญิงยอมไม่ได้และเป็ดเองก็ยอมไม่ได้เหมือนกันเป็กกี้เผยสาเหตุเลิกเรื่องเดียวที่ยอมไม่ได้ปีนี้เขาดาวคนเดียวเป็กต้องบอกว่าเป็กโชคดีมากๆต้องกราบขอบพระคุณแฟนคลับเป็กดีมากทุกคนมาดูเหมือนทุกคนมาเยี่ยมไข้เป็กด้านล่างตะโกนว่าเป็กกี้สู้ๆนะนั่นคือพลังใจที่ทำให้เราขับเคลื่อนผ่านคืนเขาดาวขอบคุณคนรอบข้างทุกคนน่ารักดีกับเรามากไม่มีงานอยู่ไม่ได้ไม่มีผู้ชายอยู่ได้ค่ะหมายถึงอันนั้นเป็นโพสต์ปณิธานของปี67ตามประโยคเลยและอีกสิ่งหนึ่งก็คือถูกใจถูกต้องถูกเวลาที่สำคัญกายใจต้องแข็งแรงสุขให้มากทุกข์ให้น้อยและที่สำคัญขอบคุณมิตรภาพของเพื่อนกับช่วงวิกฤตที่ผ่านมาสวยเก่งโสดด้วยมีใครขายขนมจีบยังก็มีคุยอยู่นะแต่หมายถึงคุยคนเดียวหัวเราะแต่ถามว่าเข็ดไหมไม่เข็ดค่ะแต่ไม่รีบไม่ได้ปิดประตูแต่ก็ยังเปิดอยู่ส่วนสโป๊กในอนาคตไม่ต้องรวยก็ได้เป็กชอบความธรรมดาที่แสนพิเศษไม่นำความทุกข์มาให้อยู่ด้วยแล้วสบายใจไม่ต้องรวยที่พูดว่าไม่ต้องรวยเพราะเป็กเองก็รวยอยู่แล้วค่ะยิ้มอยากได้คนดีๆมาฮีนใจให้วาสนาผู้ใดเนาะเกรทวรินทร์ใส่ทองเต็มตัวทำเมนแตกอยากเป็นสะใภ้ร้านทองวาสนาผู้ใดเนาะเกรทวรินทร์ใส่ทองเต็มตัวช่วยโปรโมทธุรกิจครอบครัวทำคอมเมนต์แตกแตนอยากเป็นสะใภ้ร้านทองแถมแซวฟ้ารักพ่อวันนี้วันที่3มกราคม67กลายเป็นภาพไวรัลสุดฮือฮาเมื่อนักแสดงหนุ่มมาดเข้มอารมณ์ดีอย่างเกรทวรินทร์ได้ออกมาโพสต์ภาพผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวชื่อบัญชีเกรทขีดล่างไรเดอร์10ทำเอาคอมเมนต์ในโลกโซเชียลถึงกับแตกแตน
โดยเจ้าตัวโพสต์ภาพตนเองกำลังคุยโทรศัพท์มือถือแต่จุดพีคดึงสายตาที่คนโฟกัสจนตาตื่นนั่นก็คือสร้อยคอทองคำเส้นโตสุดจึ้งพร้อมข้อมือทองคำเส้นใหญ่แบบจุใจสมแล้วจริงๆที่ครอบครัวทำธุรกิจร้านทองภาพประกอบจากไอจีเกรดขีดล่างไรเดอร์10แต่งานนี้เจ้าตัวก็เขียนแคปชั่นอย่างถ่อมตนว่าระหว่างถ่ายคอนเทนต์แต่เพื่อนโทรมาทวงค่าหมูกระทะพร้อมติดแฮชแท็กอึกอักอึกอักฟ้าใจเย็นนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคอนเทนต์ปีใหม่ก่อนกลับไปทำงานครับซื้อทองต้องเจกุ้งเมื่อโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปก็ทำเอาคอมเมนต์แทบแตกเหล่าบรรดาเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นอาทิบอยปกรณ์แจ็คแฟนฉันไอกมลเนตรท่ามกลางแฟนคลับคอมเมนต์กันยกใหญ่ทั้งชื่นชมความหล่อทั้งแซวและต่อแถวสมัครเป็นสะพายร้านทองเจกุ้งอาทิฟ้ารักพ่อขอที่ข้อมือพ่อซักอันได้ไหมคะฟ้าไม่ขออะไรมากขอเส้นที่เล็กที่สุดในมือพ่อก็พอฟ้ารักพ่อเกรดค่ะเสียเกรดพี่ดูมีค่าขึ้นมาทันทีอื้อหือฟ้ารักพ่อภาพประกอบจากไอจีเกรดขีดล่างไรเดอร์